เหตุของกลุ่มวัยรุ่นที่ว่ามาตีกันนะฮะมารุมทําร้ายกันเนื่องจากว่ามีวัยรุ่นครับยกพวกตะลุมบอลครับในงานแห่หน้าที่อาําเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับก่อนที่จะมีเสียงปืนแล้วก็เสียงระเบิดดังขึ้นครับจนทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนครับนี่คือภาพการนะครับที่ วัยรุ่นยกพวกตีกันครับระหว่างงานแห่นาคบ้านหนองขัวช้างหมู่ที่7จ็ดตบนเสมาใหญ่อ,อาเภอโบใหญ่จังหวัดนคนรราชสีมาต่อมาก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นครับแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านก็ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ซึ่งก็เป็นวัยรุ่นได้รับบาดเจ็บนะครับที่บริเวณมือข้างขวาเนื่องจากว่าระหว่างปาระเบิดใส่กลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่นแต่ว่าเกิดพลาดครับทำให้ระเบิดใส่ตนเอง นายหนูเลื่อนคันสวัสดิ์ผู้ใหญ่บ้านหนองหัวช้างก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับก็อยู่ระหว่างการแห่นาคภายในหมู่บ้าน <S <'s <in the future> มีกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่และวัยรุ่นต่างถิ่มได้ทะเลาะวิวาทกันครับซึ่งก็ได้พยายามห้ามปรามแล้วแต่ว่าทั้งสองกลุ่มก็ไม่ฟังครับก็ทั่งมีเสียงระเบิดแล้วก็เสียงปืนดังขึ้นก่อนที่จะแยกย้ายกันไปแต่เมื่อเหตุการณ์สงบครับกลับพบว่ามีวัยรุ่นในหมู่บ้านได้รับบาดเจ็บ3คน2คนแรกครับถูกระเบิดบริเวณข้อมือและก็บริเวณหน้าท้อง <'s in the future> ส่วนอีกคนครับถูกยิงที่บริเวณช่องท้องเนี่ยรับบาดเจ็บสาหาัสเบื้องต้นนะครับชุดสืบสวนตำรวจภูธรโ,โบใหญ่ก็ลงพื้นที่ไปสอบปากคำผู้เห็นเหตุหการณ์แล้วก็ญาติผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อนําตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะเป็นเหตุหการณ์นะครับที่ว่าคนในพื้นที่เนี่ยอุกอาจบ้างาจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ว่านะคือว่าเขาสังเกตเห็นละวว่าสองกลุ่มนี้มีอาการมึนเมา,ามีอาการพูดจาเสียงดังตอนแรกเนี่ยก็เต้นกันอยู่ดีแต่พอเห็นสัญญ,ญาณครับว่า เตรียมที่จะมีการสาวมาใส่กันแล้วก็เลยบันทึกภาพเอาไว้ฮะจนกระทั่งไปเกิดเหตุจริงๆอพอเริ่มรุมทำร้ายกันครับแต่ว่ามีคนอย่่าง,ง้างเอาวัตถุระเบิดออกมานะฮะซึ่งสอบไปสอบมาแล้ว เป็นพี่น้องกันค่ะคนที่หยิบวัตถุร,ระเบิดออกมาแล้วตั้งใจจะปาใส่คู่กรณีในงานเนี่ยค่ะเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นเยาวชนอายุ17ปีนะคะทีนี้จังหวะเหตุการณ์ก่อนที่ระเบิดจะดังขึ้นเนี่ยค่ะมีน้องชายอีกคนหนึ่งสองคนนี้เป็นพี่น้องกันเลยนะคะน้องชายวัย15ปีเดินเข้ามาพยายามจะยื้อแย่งระเบิดจากพี่ชายซึ่งถือระเบิดไว้ในมือเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจังหวะนั้นไปเกิดพลาดครับ ระเบิดเนี่ยเกิดพลาดขึ้นมาแล้วได้รับการสั่นสะเทือนทําให้ระเบิดที่อยู่ในมือของชายวัย17ปีเนี่ยค่ะเกิดระเบิดขึ้นแล้วทําให้ไปตัดเส้นเลือดใหญ่ของข้อมือขวาคือเรียกได้ว่าข้อมือขาดค่ะ,<ฮ>ะจังหวะนาทีนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะเข้าไปในจุดเกิดเหตุแล้วก็ช่วยเหลือเหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด3คนด้วยกันนะคะคนแรกคือถูกยิงโ <ฮะ S 1> ดยอาวุธปืนจุด38ยิงมาจากที่ทางไหนก็ไม่ทราบะนะคะในช่วงระหว่างที่มีการตะลุมบอลกันอีก2คนก็คือคนที่แย่งระเบิดกันเนี่ยแหละค่ะ พี่ชายคนถือเนี่ยมือขาดส่วนน้องชายวัย15ปีสะเก็ดระเบิดเข้าไปที่บริเวณหน้าท้องก็บาดเจ็บสาหัสเหมือนกันทีนี้หลังเกิดเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่พยายามตรวจสอบค่ะพยายามตรวจสอบว่าในเหตุการณ์เนี่ยวัยรุ่นนับร้อยคนนะคะมไม่แน่ใจว่ามีใครบ้างแต่ทีนี้ก็ยังสอบปากคํา3คนนี้ที่ได้รับบาดเจ,จ็บไม่ได้เพราะว่าตอนนี้อาการสาหัสค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปในตอนแรกที่ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนถ่ายคลิปบันทึกเหตุการณ์นั่นแหละคะ่ะตารวจสบพบัวใหญ่บอกว่านั่นแหละจะนํามาเป็นหลักฐานในการสาวไปถึงตัวของผู้ก่อเหตุต้องนําคลิปภาพนี้นะคะมาดูว่าใครอยู่ในเหตุการณ์บ้าง เพื่อที่จะเรียกตัวมาสอบปากคําเพิ่มเติมค่ะตำรวจสบพบวัวใหญ่บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเป็นงานแห่นาคแล้วมีกลุ่มวัยรุ่นจากหลากหลายหมู่บ้านมาร่วมงานรหรือว่ามีวัยรุ่นต่างหมู่บ้านต่างพื้นที่อาจจะไม่ได้เป็นญาติของนาคเลยมาร่วมงานด้วยแล้วทีนี้อาจจะเกิดการคมเมนกันก็เลยทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันอยู่แล้วนะคะจนเกิดการตะลุมบอลแล้วก็มีคนใช้ปืน แล้วก็มีคนใช้ระเบิดที่ทําขึ้นเองด้วยตอนนี้ตํารวจก็อยู่ระหว่างรอสอบปากคําแล้วก็จะเรียกคนที่ปรกกากฏตัวในคลิปภาพนั่นแหละค่ะมาสอบปากคําเพิ่มเติมด้วยส่วนผู้บาดเจ็บตอนนี้อย่างที่คุณวิภาพันธ์บอกไปนะคะยังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลโบใหญ่ค่ะวัย15ปีนี่ก็บาดเจ็บนะคะเระว,ว่าถูกยิงแล้วก็ ชายวัย17ปีก็บาดเจ็บด้วย<ช>ข้อมือก็ขาด<ช>แล้วก็เพื่อนอีกคนนึงก็ถูกสะเก็ดระเบิดรบริเวณหน้าท้องด้วยค่ะ